มพัดนะครับพัดปักปิ่นเพชรนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูม Master Certified Used Car นะครับผมวันนี้นะครับก็ผมจะมาพารีวิวรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota CHR นะครับผมเป็นรหัสไฮบริดนะครับตัวท็อปสุดในคลาสนั่นเองนะครับรถคันนี้ปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็เลขใหม่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทีหลังนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมฟังก์ชันต่างๆในรถก่อนนะครับแล้วก็พาดูรีวิวสภาพรถโดยรวมก่อนละกันนะครับผมตามไปเลยครับผมก็เดี๋ยวเริ่มอธิบายจากพวงมาลัยก่อนเลยละกันนะครับก็ตัวนี้นะครับToyota CHR นะครับไฮบริดตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดท็อปโมเดลของเขานะครับก็เบื้องต้นจากที่เห็นเลยอันนี้เราจะได้เป็นCruise Control นะครับเป็นแบบ Dynamic Cruise Control ด้วยนะครับสามารถปรับความเร็วตามความเร็วของรถคันข้างหน้าได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัย Multi Function นะครับแล้วก็ไหนๆแล้วผมขอเฉลยเลขไมล์เลยละกันนะครับเลขไมล์คันนี้จะอยู่ที่ 72,686 กิโลนะครับอันนี้เป็นรถปี19นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับผมเป็นรถไฮบริดนั่นเองนี่ครับจะเห็นนะครับมาตรวัดตัวไฮบริดผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้คือเสียงเบามากเลยนะครับตอนสตาร์ทเนี่ยผมแทบไม่รู้ตัวเลยว่าสตาร์ทแล้วอันนี้จะเป็นซุ้มเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบเฟียวฟ้าอันนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่ม EV Mode นะครับตัวออโต้เบรกโฮแล้วก็ตัวกันถลายตัวถลายก็คือถ้าใครอยากจะดิฟรถนะครับก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะสามารถดิฟได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นตัวหน้าจอนะครับสามารถใช้กับกล้องถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูตัวนี้นะครับใช้กล้องถอยหลังได้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างอะไรนะครับไม่มีรอเรือกระจกมองข้างนะครับอันนี้จะมีระบบตัวไฟแจ้งเตือนนะครับในเวลาที่รถอยู่ในblind spotนั่นเองนะเขาจะเป็นตัวสีส้มๆอยู่เตือนให้ข้างบนนี้นะครับคันนี้จะมีระบบช่วยหักพวงมาลัยหน่วงพวงมาลัยกับเข้าเลนนะครับเมื่อเวลาที่รถเราออกนอกเลนสมมุติเราออกรื้อค่อยๆออกโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาจะค่อยๆหน่วงพวงมาลัยให้นะครับต่อไปนะครับก็คันนี้จะมีระบบ RCTA ให้นะครับหรือคือ Rear Cross Traffic Alert นะครับเป็นตัวด้านหลังนะครับมีระบบ Blind Spot Alert ให้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับตรงที่กระจกข้างเขาจะมีตัวสีส้มๆนะครับคอยแจ้งในมุมอับสายตาตรงช่วงเสา B นะครับซึ่งบริเวณนี้เราจะไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็ใส่ระบบความปลอดภัยมาให้นะครับผมเรียกได้ว่าใส่ใจผู้ขี่มากๆเลยนะครับคันนี้ผมชอบมากๆเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดถ้าผมนับคร่าวๆน่าจะประมาณ8จุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยเต็มเอียดแน่นอนความเป็นรถไฮบริดของเขานะครับผมว่าในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะฮะสำหรับผมคิดว่าความประหยัดเนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนผมเรามาสุดราคากันดีกว่านะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่ 809,000 บาทนะครับ809,000นะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเราลองโทรเข้ามาหาผมก่อนก็ได้ครับว่ารถยังอยู่ไหมอยากมาชมรถวันนี้ได้ไหมหรือว่ามีรุ่นอะไรเพิ่มเติมให้ผมแนะนำบ้างก็ได้นะครับผมแล้วก็โชว์รูมผมอยู่ที่เรียบทางด่วนนะครับประดิษฐ์มนูธรรมนะครับตรงใกล้ๆกับ Golden Place Golden เป็นอะไร Golden Place นะครับก็ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ผมก็ได้เดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับผมเรามีรถให้เลือกอีกมากมายเลยครับมีประมาณ300กว่าคันได้ก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมาเด้งมาเลยก็ได้นะครับผมเบอร์ตามข้างนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมกราบสวัสดีครับOh, oh, oh.